โดนเคาน์เตอร์เข้าไปครับจังหวะนี้แย่แล้วนะฮะโอ้โหกลายเป็นเวลาผ่านไปตอนนี้ก็คือดาเมจไปขึ้นกับฝั่ง DK มากเลยครับแอทแทค 50% แม็ก HP 50% DK กระโดดวิทเข้าไปครับต้องลุ้นแล้วว่าถ้าเคาน์เตอร์ติดเยอะเนี่ยอัพก็จะเป็นผู้ชนะนะครับแต่ถ้าเคาน์เตอร์ติดน้อยเนี่ยนะครับอาจผลอาจจะกลับกันใกล้กันใกล้แล้วนะครับถ้าไม่อยากพลาดการต่อสู้มันๆของทัวร์นาเมนต์นี้อย่าลืมกด Subscribe ช่องทูนุของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยล่ะจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ